ไม่ลับกับอาร์ตเอกรัตน์ท่านผู้ชมผมมีเรื่องด่วนมาฝากกันแต่ว่าเดี๋ยวกันไปเรื่องด่วนเอาวันนี้ก่อนคดีคุณชัยวัฒน์ลิ้มลีเดอร์สอนวันนี้ปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกคุณชัยวัฒน์ตามความผิดมาตรา157แต่ยกฟ้องคดีการหายตัวไปของนายบิลลี่รักพรจีนะครับล่าสุดทนายความคุณชัยวัฒน์ยื่นเรื่องประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ศาลให้ประกันตัววางหลักทรัพย์ 800,000 บาทและห้ามออกนอกประเทศนี้คดีนี้สำคัญนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีแถลงการพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องของการที่คุณหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาพ้นจากสมาชิกภาพพรรคก้าวไกลนี่นะครับอธิบายแบบนี้ขอเวลา10วินาทีวันนี้ที่ประชุมกรรมการพรรคประชุมแล้วหารือคุณหมออ๋องเรียบร้อยคุณหมออ๋องต้องการเดินหน้าในการที่จะเป็นรองประธานสภาคนที่1เพื่อขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสต่อไปแต่ว่าพรรคก้าวไกลต้องการที่จะทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์แบบคือต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไม่ตรงกันจึงมติให้คุณหมออ๋องพ้นจากสมาชิกภาพเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมออ๋องก็ต้องมีพรรคใหม่ในการสังกัดเพื่อที่จะทำหน้าที่รองประธานสภาต่อไปนี่คือเรื่องด่วนที่แทรกเข้ามาในตอนนี้และนี่คือเรื่องหลักลึกไม่ลับลาไปก่อนสวัสดีครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย